ปีที่ผ่านมาเคยมางานแทชเชอร์มาก่อนไหมยังไม่เคยในครั้งแรกทำไมคุณถึงตัดสินใจมาเพื่อนชวนถ้าวันนี้คุณมาแทชเชอร์คุณรู้สึกสนุกปีหน้าคุณจะมาอีกไหมมาถ้าอย่างนั้นปีหน้าแทชเชอร์จัดอีกคุณอยากให้เขาทำข้าวกับอะไรมาแจกทุกคนถ้าแบบกินง่ายๆก็คงกะเพรามั้งกะเพราอะไรหมูไก่กุ้งเนื้อปูไก่แล้วกันก็อิสลามจะได้กินได้อือคนคิดนะเผื่อแผนแล้วไม่คิดเลยว่าเรากินเหล้าเข้าไปอ้วกออกมาเนี่ยกะเพรากลิ่นมันชุนขนาดไม่คิดว่าจะมาแจกนะงานกินเหล้ากินง่ายสุดไข่เจียวไข่เจียวใส่หมูไหมด้วยก็ดีเอาหมูอะไรหมูคุโรบุตะหมูป่าเอาหมูธรรมดาดีกว่ามั้ยเซฟงบดีกว่าเนาะนี่คิดถึงเจ้าของงานด้วยนะใช่หมูทอดค่ะหมูทอดทำไมอ่ะก็ชอบกินของทอดแต่ไม่อ้วนเออแปลกเนอะคุณเอาไขมันผมไปมั่งได้ไหมเผาผ่านดีเผาผ่านดีแต่นี้ไม่ใช่คนเป็นกระดูกจริงเหรอมีใครชักใหญ่อยู่ข้างบนไม่มีนะสมมติมีข้าวมาหนึ่งเกวียนกับข้าวควรเป็นอะไรดีเออแกงสับปะรดย่างป่ะย่างกันเลยป่ะแกงสับปะรดว่ะแล้วแจกไปตักข้าวไปแกงสับปะรดนี่ยังไงกอกใส่ปากนี่ใช่ก็ข้าวต้องเกวียนต้องกินกับแกงเราก็อิ่มแล้วเราไม่เมาไงเราไม่เมาเพราะมีสับปะรดล้างปากปลาบองค่ะโอ้ยไปจกปลากันไปนัวกันทั้งงานทำไมต้องเป็นปลาบองคุณไม่กลัวคนอื่นเขาเหม็นเหรอก็มันอร่อยคิดภาพดิเอาทุกคนชูปลาบองขึ้นเก๋จะตายอ่ะเหรอใช่ดีโอ้ยอะไรอะพี่เมย์ไหนบอกว่าคำถามเจ๋งไงดูดีเขาตอบได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองจะไปรู้ได้ไงว่าจะคนที่นี่เขาจะรู้ถึงขนาดนั้นโอ้ยนี่ลูเซอร์เลยนะวันนี้ลูเซอร์เลยนะไม่ได้การแล้วคำถามเอางี้ก่อนเรามีคำถามอะไรหรือเปล่าแน่นอนเฮ้ยแม่หรือว่าจะคอยดูว่ากี่คนตอบได้แน่นอนตอบยากมากหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยเหมือนจะง่ายแต่จริงรับรองว่าตอบไม่ได้ถ้าไม่เชื่อตามมาเลยตามมามานี่นี่ไงมานี่ไงตอนนี้เราอยู่กับฝ้ายแอมฟายนะครับไอ้นี่ยังไม่ได้กินกับโรตีที่อยุธยาเหมือนเลยเหมือนเลยสวัสดีค่ะรบกวนเดินทางนี้หน่อยนี่ฝั่งนี้หน่อยเดินทางนี้หน่อยอะไรเบื่อจริงๆผู้ชายคนนี้เห็นผู้หญิงหน้าตาดีไม่ได้ผมมีคำถามมาถามง่ายมากนะฮะถนนเนี่ยยาวไหมเวลาขับรถไปแต่ละครั้งไปทัวร์ต่างจังหวัดยาวค่ะยาวยาวนะยาวยาวค่ะยาวรู้ว่ายาวพอแล้วปกติสัญจรถนนเส้นไหนมาบ่อยที่สุดสุขุมวิทค่ะฝั่งทนอะไรอย่างงี้พอได้อ๋อเป็นคนฝั่งทนใช่ผมมีคำถามมาถามคุณรู้ไหมครับว่าถนนสายไหนยาวที่สุดในประเทศไทยครับ5วินาทีตอบค่ะถนนสายไหนครับในประเทศไทยที่ยาวที่สุดครับถนนสายไหนสายไหนเกษมไม่รู้ดาวพหลโยธินค่ะเฮ้ยคุณคิดว่าพหลโยธินมันถูกก็เหรอไม่ใช่หรอน่าจะใช่ใช่ไหมใช่ดิหรือใช่ใช่ไหมยาวพหลโยธินนะครับคุณว่ายาวคุณว่าใหญ่มันเป็นถนนที่พี่เพชรเกษมเป็นคำตอบพี่ถูกต้องค่ะเฮ้ยเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงดีมีเสน่ห์แถมยังตอบคำถามเก่งอีกผิดยังไม่ใช่นะบ้าที่สุดผิดได้ไงผิดได้ไงบ้าที่สุดเป็นเดือดเป็นร้อนตกใจจะมีของมาแจกโอเคโชว์เสื้อหน่อยทำไมไม่รู้เลยคะหนูไม่รู้เพราะว่าหนูไม่ได้ดูบล็อกเอค่ะวันนี้บรรยากาศนี่เป็นไงบ้างที่งานแทชเชอร์สนุกเพื่อนเต้นยับมากข้างในมีตั้งใจมาแดนซ์กับเพลงแนวไหนก็คงเป็นฟิลแบบ R&B แบบแดนซ์โยกๆได้เลยเออแต่ดูสเต็ปไฟแอมไฟอ่ะเออแล้วเราไปถ่ายอย่างนี้นะผมถามหน่อยบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับงานแทชเชอร์เจ๋งมากค่ะถ้าใครชอบสไตล์ฮิปฮอปนี่สุดยอดไปเลยค่ะมีสเต็ปประจำโอ้ยไม่มีนะแต่ไหลที่ไปนะไม่มีนะก็ไม่ได้เตรียมอะไรมานี่ครั้งหน้ามีแทชเชอร์คุณจะมาอยู่ไหมมาค่ะมาแล้วครั้งหน้าแทชเชอร์ถ้าจะจัดเนี่ยเขาให้จัดกลางถนนคุณจะไปจัดกลางถนนสายไหนครับถนนแถวหน้าเมืองทองแล้วกันใกล้บ้านนี้โอ้แล้วคุณไปกินถึงบ้านคนอื่นบ้างเหรอคนนั้นเนี่ยเขามาจากต่างประเทศที่มาตรงนี้เขายังมาได้เลยอ๋อเหรอเออขอโทษ
สุขุมวิทแล้วกันค่ะรถติดนะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเด็กๆเที่ยวยังไงก็ต้องมาแบบเส้นทองหล่อเอกมัยก็เป็นอยู่ในสายสุขุมวิทอยู่ปิดถนนเลยนะต้องมันสุดๆแน่นอนปิดถนนก็ปิดถนนไปเลยโอเคบายบายกล้องหน่อยค่ะลี่เล้งไหนลี่เล้งบอกว่าคำถามลี่เล้งมันยากอ่ะไม่มีใครตอบได้ทำไมลี่เล้งเอาไปดำเร็วจังเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เอาอยู่ดิมีเพื่อนทางจะให้ตอบไหนคำถามที่บอกว่ายากนะยากหนาตอบได้แป๊บเดียวเองโอ้ยลี่เล้งอย่างนี้เราผิดหวังมากเลยไม่ใช่เขาว่าเขาเตรียมมาดีแล้วนะคนที่นี่ฉลาดเออใช่จริงๆฉลาดแต่ว่าต่อให้ฉลาดแค่ไหนเจอคำถามต่อไปของเรารับรองน้ำตาตกในโอ้ขนาดนั้นเชื่อหรอเชื่อไหมว่าเลยคุยตุ๊กตาไม่เชื่อไม่จริงหรอกเนาะปล่อยไปได้แล้วมานี่อะล่ะตอนนี้ไม่ยืนอยู่กับหนุ่มหล่ออีกแล้วค่ะรู้สึกกระชุ่มกระชวยสวัสดีค่ะครับแม่ขาอ่อนใช่นะนิดนึงเดี๋ยวเป็นงูอันนี้มีคำถามมาถามคุณตอบถูกเรามีของรางวัลให้โอ้จริงเหรอฮะจริงถามว่าอะไรฮะง่ายๆเลยคุณรู้ไหมว่า1ศตวรรษเนี่ยเท่ากับกี่ปี100ปีถูกต้องถูกต้อง1ทศวรรษเท่ากับเท่าไหร่1ทศวรรษเท่ากับ10ปีเพราะฉะนั้นคำถามเราง่ายมากใช่แล้วค่ะคำถามวันนี้ถามง่ายๆเลยนะถามว่า1สหัสวรรษเท่ากับกี่ปีคะเอาละไง1สหัส1000ปี1000ปี1000ปีถูกไหมฮะ 1,000 ปีเหรอครับ1,000ปีเป็นคำตอบที่ 1,000 ปีจะเป็นคำตอบที่ถูกเหรอครับคุณคิดอย่างนั้นเหรอฮะอันนี้เดาเอาฮะ 1,000 ปีเนี่ยมันเป็นคำตอบที่แย่มากๆแล้วมันก็ถูกต้องครับเมธเจ้าโอเคเอาไปเลยของรางวัลเล็กไปครับสำหรับผมโชว์หน่อยโชว์หน่อยบรรยากาศงานวันนี้เป็นไงบ้างส่วนใหญ่จะมีแต่แบบว่าสาวๆแต่ว่าเป็นสาวประเภท2นะฮะตรงทาร์เก็ตคุณเลยไม่ตรงเท่าไหร่ฮะถือเป็นสีสันอย่างหนึ่งสีสันเลยฮะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเต้นเนี่ยใส่เต็มนะฮะไม่มีกั๊กมันกว่าปาร์ตี้ทั่วไปแน่นอนโอเคปาร์ตี้ทัชเชอร์เนี่ยจะมีในทุกๆปีคุณอยากให้ปาร์ตี้ทัชเชอร์มีไปอีกกี่ปีครับเอา10ทศวรรษแล้วกันโอ้โหทำไมคุณไม่เรียกว่า1ศตวรรษไปเลยอ่ะเออใช่ผมลืมโอเค1ศตวรรษครับผมอวยพรทัชเชอร์หน่อยขอให้ปาร์ตี้ทัชเชอร์นะฮะอยู่กับวัยรุ่นนะฮะถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมจะอายุมัด90เนี่ยไม่แน่ว่าผมจะมาเพราะว่าเราจะมาเจอกันกับคนเหล่านี้นะฮะที่เราเคยมาเต้นด้วยกันเราเคยมาร่วมด้วยกันเราเคยมาเมาด้วยกันฮะโอเคขอบใจมากหนุ่มน้อยบ๊ายบายกล้องหน่อยไหนคนน้ำตาตกไหนฮะน้ำตาตกในไม่ใช่เหรอทำใจไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เรื่องเหมือนกันอะไม่ได้เปลี่ยนได้แล้วเดาไหลแทนเอาคำถามใหม่ไหมเอาคำถามใหม่มีคำถามใหม่เหรอคำถามสุดท้ายแล้วโอ้สุดท้ายแล้วเตรียมมาเลิศมากไปเลยลุกมาเดี๋ยวค่อยลุกได้ไหมอะไอ้บ้าลุกมาคำถามต่อไปตายตอบถูกกันหมดแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณเมย์จะมีคำถามไม้ตายอะไรมาปราบคนในงานนี้เจอกันช่วงหน้ากับสาวเอ้า